ห้อยแขวนในการยกสิ่งของนะครับในส่วนของข้อกำหนดต่างๆในการติดตั้งนั่งร้านนะครับมีดังนี้นะครับนั่งร้านที่มีความสูงมากกว่า21เมตรนะครับหรือมีน้ำหนักหรือมีการรับน้ำหนักมากกว่า340กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติจากซีวิลเอนจิเนียร์นะครับการทำงานบนนั่งร้านนะครับที่มีความสูงมากกว่า 2.7 เมตรนะครับจะต้องสวมใส่ฟูลบอดี้ฮาร์เน็ตนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้หญิงนะครับปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่มีความสูงมากกว่า10เมตรนะครับในส่วนของรายละเอียดของการติดตั้งนั่งร้านนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับตัวเสาท่อนั่งร้านนะครับท่อนั่งร้านจะต้องเป็นกาลวานไนซ์สตีลนะครับตัวแผ่นปูนั่งร้านนะครับจะต้องตัวเป็นตัวเมทัลบอร์ดนะครับแผ่นกันตกนะครับจะต้องถูกติดตั้งโดยรอบของนั่งร้านนะครับหรือแพลตฟอร์มที่มีความสูงมากกว่า1เมตรนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับจะต้องไม่มีช่องเปิดนะครับบริเวณติดตั้งนั่งร้านนะครับจะต้องล้อมรอบด้วยตัวบาริเคดขาวแดงไว้นะครับนั่งร้านที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับจะต้องทำการปิดล็อกล้อก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานในส่วนของแผ่นรองเสานะครับจะต้องถูกใช้ทุกพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันนั่งร้านยุบตัวนะครับตัวราวกันตกของนั่งร้านนะครับจะต้องมี2ชั้นนะครับราวกลางมีความสูงจากพื้นนั่งร้าน 0.5 เมตรราวบนสุดมีความสูงจากพื้นนั่งร้าน1เมตรทำมุม75องศาหรือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ชั้นพักระหว่างทางขึ้นของนั่งร้านนะครับจะต้องถูกติดตั้งทุกระยะ6เมตรนะครับหรือในแนวดิ่งนะครับตัวบันไดของนั่งร้านนะครับปลายของบันไดเนี่ยบันไดของนั่งร้านนะครับจะต้องถูกผูกมัดอย่างแน่นหนานะครับปลายของบันไดเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นของนั่งร้าน1เมตรนะครับแล้วก็นั่งร้านนะครับที่นั่งร้านที่มีการดัดแปลงสภาพของนั่งร้านนะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ทำการแขวนแท็กใหม่แท็กของนั่งร้านนะครับจะมี2สีก็คือสีเหลืองเป็นแท็กห้ามใช้นะครับสีเขียวก็คือเป็นแท็กอนุญาตให้ใช้งานได้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านนะครับจะต้องเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเฉพาะนะครับปลายของแล้วก็จะทำการผูกเชือกมัดไว้นะครับเพื่อป้องกันการตกลมจากที่สูงนะครับคอนแทคเตอร์อินสเปกเตอร์นะครับจะต้องทำการตรวจสอบนั่งร้านทุก7วันนะครับแล้วก็เทคนิคอลแอปพรูฟเวอร์นะครับจะต้องทำการตรวจสอบนั่งร้านทุก15วันครับต่อไปนะครับหลังจากงานติดตั้งนั่งร้านนะครับเข้ามาทำการติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะขอพูดถึงตัวงานปิดถนนนะครับงานปิดถนนนะครับงานปิดถนนที่นำมาเอามาใช้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการใช้เคนในการยกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปบนลิเตอร์นะครับส่วนงานปิดถนนถนนนะครับเราต้องยื่นขอ work permit กับหน่วยงาน QTCCM นะครับหรือทางไฟชิปนะครับให้ทำการอนุมัตินะครับซึ่งจะต้องทำการยื่นขอล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มงานนะครับส่วนวัตถุประสงค์ของการใช้ Work Permit ปิดถนนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งงานปิดถนนนะครับจะถูกใช้เมื่อมีการปิดกั้นถนนนะครับเต็มพื้นที่นะครับหรือว่ามีการใช้เคนนะครับเต็มพื้นที่นะครับของเคนนะครับหรือมีพื้นที่เหลือน้อยกว่า 3.5 ถึง 4 เมตรนะครับเนื่องจากรถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับหรือมีการติดตั้งตัวฮาร์ดบาริเคดนะครับตลอดแนวถนนนะครับก็ต้องทำการขอ Work Permit ตัวปิดถนนใช้งานด้วยนะครับหลังจากทำการปิดกั้นถนนแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะขอใบอนุญาตตัวงานเครนนะครับเพื่อใช้ยกอุปกรณ์นะครับขึ้นไปบนลิเตอร์นะครับตัวเครนนะครับตัวเครนนะครับจะต้องยื่นWorkตัวมิดล่วงหน้านะครับเป็นเวลาอย่างน้อย1วันนะครับโดยวัตถุประสงค์ของตัว Work Permit งานเคนะครับเพื่อเป็นการควบคุมนะครับการยกด้วยโมบายเคนะครับทุกงานภายใน PTTC นะครับยกเว้นเฮียบหรือเคนที่ใช้ในเวิร์คช็อปนะครับซึ่งงานยกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืองานยกที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็งานยกที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับในส่วนของงานยกที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจะต้องแนบ JSEA นะครับแล้วก็ตัว lifting pan นะครับ lifting pan ก็คือแบบการยกนะครับซึ่งจะมีข้อมูลของโหลดน้ำหนักนะครับขั้นตอนในการยกแล้วก็ค่าคำนวณต่างๆในการยกนะครับในส่วนของงานที่มีความเสี่ยงนะครับที่เป็นงานยกที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมีรายละเอียดต่อไปนี้นะครับก็คืองานยกที่มีน้ำหนักมากกว่า10ตันนะครับงานยกที่มีระยะไกลและสูงนะครับหรือต่อทิปบูมนะครับงานยกข้ามเครื่องจักรอุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่นะครับงานยกที่ใช้เคนมากกว่า2คันนะครับงานยกที่ใช้กระเช้าขนส่งคนโดยสารนะครับงานยก
ที่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับงานยกที่เครนอยู่ในสภาพกางขาไม่สุดนะครับหรืออยู่ในพื้นที่คับแคบนะครับแล้วก็งานยกที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสยุบตัวนะครับในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานยกนะครับจะมีดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานยกนะครับจะต้องผ่านการอบรมทางกฎหมายนะครับการใช้ปัญจันนะครับทุกคนนะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1ผู้ผูกมัดยึดเกาะวัสดุนะครับจะต้องทำการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพของสลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปลอดภัยนะครับ2ผู้บังคับเครนนะครับผู้บังคับเครนจะต้องรู้และเข้าใจสัญญาณมือเป็นอย่างดีนะครับตรวจสอบวัสดุที่จะยกนะครับให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับ3ผู้บังคับ3ผู้บังคับ3ผู้ควบคุมนะครับการบังคับใช้เครนนะครับจะต้องทำหน้าที่ควบคุมการบังคับใช้เครนนะครับให้งานยกเนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับมีหน้าที่จัดเตรียมตัวลิฟติ้งแพนนะครับแล้วก็อยู่หน้างานตลอดเวลานะครับ4ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครนนะครับจะต้องรู้และเข้าใจสัญญาณมือเป็นอย่างดีนะครับสวมใส่เสื้อกั๊กแล้วก็อยู่ที่หน้างานนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ผู้บังคับเครนเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับหลังจากใช้เครนยกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปยังบนลิฟเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาถึงสโคปของการปฏิบัติงานนะครับก็จะต้องใช้ใบอนุญาตใบอนุญาตในพื้นที่อากาศนะครับซึ่งใบอนุญาตในพื้นที่อากาศนะครับจะต้องยื่นขอ Work Permit ล่วงหน้านะครับเป็นเวลาอย่างน้อย1วันนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากยื่นขอใบอนุญาตของงานในพื้นที่อากาศนะครับก็จะกล่าวถึงนิยามของงานในพื้นที่อากาศนะครับนั่นก็คืองานที่มีทางเข้าออกจำกัดนะครับหรือมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอครับส่งผลทำให้บรรยากาศภายในเนี่ยไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานนะครับซึ่งค่ามาตรฐานนะครับค่าออกซิเจนจะต้องอยู่ที่ 19.5 ถึง 23.5 %วอลลุ่มนะครับเช่นคอลัมน์ดำแท้งพวกบ่อเป็นต้นนะครับก็จะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานนะครับงานในที่อากาศนะครับในส่วนงานในที่อวกาศนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเปิดแมนโฮลเข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องทำการเช็คค่าออกซิเจนก่อนนะครับโดยก่อนที่จะทำการเช็คค่าออกซิเจนเนี่ยเราก็จะต้องทำการหยุดระบบแอร์เวนทิเลชันนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย 15-20 นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าค่าออกซิเจนเนี่ยเป็นค่าที่แท้จริงนะครับหลังจากทำการตรวจสอบค่าออกซิเจนเรียบร้อยแล้วนะครับค่าอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานในพื้นที่อวกาศนะครับก็จะประกอบด้วยทางผู้อนุมัตินะครับผู้อนุมัติก็คือทางชิปแมเนเจอร์นะครับจะต้องผ่านการอบรมทางกฎหมายนะครับผ่านการอบรมจากหน่วยงานชีนะครับสองผู้ควบคุมงานนะครับผู้ควบคุมงานก็คือผู้ที่รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมงานนะครับผ่านการอบรมทางกฎหมายผ่านการอบรมจากหน่วยงานชีนะครับสามผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ปฏิบัติงานก็คือผู้ที่รับมอบหมายให้ทำให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อวกาศนะครับจะต้องผ่านการอบรมทางกฎหมายผ่านการอบรมจากหน่วยงานชีนะครับผ่านการทำผ่านการตรวจสุขภาพนะครับโดยแพทย์นะครับผ่านการทำฟิตเทสนะครับในกรณีที่ใช้แอร์ไลน์หรือ SCBA นะครับ 4. ผู้เฝ้าระวังเหตุนะครับผู้เฝ้าระวังเหตุก็คือผู้ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุนะครับจะต้องผ่านการอบรมทางกฎหมายนะครับหลักสูตรผู้ช่วยเหลือนะครับผ่านการอบรมจากหน่วยงานชีนะครับผ่านการตรวจสุขภาพนะครับโดยทางแพทย์แล้วก็ผ่านการทำฟิตเทสในกรณีที่ใช้แอร์ไลน์หรือ SCBA นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่เอาท์ไลท์แก๊สดีเทคเตอร์นะครับเอาท์ไลท์แก๊สดีเทคเตอร์นะครับจะทำหน้าที่ตรวจวัดแก๊สนะครับแก๊สออกซิเจนนะครับท็อกซิกแก๊สนะครับแล้วก็แก๊สไบไฟนะครับและลงผลนะครับลงในใบอนุญาตนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดลงมานะครับแล้วก็จะมีทีมผู้ช่วยเหลือนะครับซึ่งทีมผู้ช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเป็นทีมผู้รับเหมาหรือจากหน่วยงานยาเอสทีนะครับแล้วแต่ที่กำหนดนะครับซึ่งทีมผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมทางกฎหมายนะครับหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผ่านการอบรมจากหน่วยงานชีนะครับผ่านการตรวจสุขภาพนะครับโดยแพทย์ผ่านการทำฟิตเทสในกรณีที่ใช้แอร์ไลน์หรือ SCBA นะครับในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งในกรณีที่ตรวจวัดบรรยากาศแล้วนะครับพบว่าบรรยากาศเนี่ยไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานนะครับแต่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อวกาศนะครับจะต้องเตรียมการต่อไปนี้นะครับก็คือให้ใช้แอร์ไลน์หรือ SCBA นะครับในกรณีที่ใช้ SCBA นะครับ
ให้ใช้งานได้เป็นเวลา30นาทีนะครับและต้องออกมาพักเป็นเวลา15นาทีและห้ามปฏิบัติงานเกิน8ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องจัดให้มีผู้เฝ้าระวังเหตุนะครับมากกว่า2คนนะครับโดยที่มีจปหรือว่าหัวหน้างานนะครับเข้าหัวหน้าดับเพลิงนะครับเข้าไปทำการตรวจสอบพื้นที่นะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับ2ห้ามไม่ให้ผู้รับเหมานะครับใช้ระบบยูทิลิตี้ต่างๆนะครับนอกจากได้รับอนุญาตนะครับ3จะต้องมีป้ายติดที่หน้าแมนโฮลอย่างชัดเจนนะครับเขียนคำว่าพื้นที่อับอากาศนะครับอันตรายห้ามเข้านะครับ4ไฟแสงสว่างที่ใช้ในพื้นที่อับอากาศนะครับอนุญาตให้ใช้ที่มีใช้ไฟที่มีแรงดันไม่เกิน50โวลต์ DC นะครับต่อไปนะครับหลังจากเปลี่ยนแคตาลิสต์เสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมาทำการขอใบอนุญาตตัวบล็อกทับเปอร์มิตนะครับซึ่งบล็อกทับเปอร์มิตนะครับจะถูกนำมาใช้เมื่อมีการปิดตัวถังหรือว่าคอลัมน์ต่างๆนะครับจะต้องใช้ใบอนุญาตเปอร์มิตนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับไม่มีเครื่องมือหรือวัสดุต่างๆเนี่ยหลงเหลืออยู่ภายในนะครับไม่มีคนอยู่ภายในและผ่านการตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานอินสเปกเตอร์หน่วยงานเทคนิคและหน่วยงานโอเปอเรชั่นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะขออนุญาตขอกล่าวถึงตัว JSEA นะครับที่ต้องใช้ในงานต่างๆนะครับซึ่งตัว JSEA นะครับจะถูกนำมาใช้นะครับเมื่อมีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงนะครับและที่ไม่ใช่งานประจำนะครับจะต้องจะต้องจัดทำตัว JSEA นะครับซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ JSEA นะครับก็จะประกอบด้วย Job Owner นะครับตัว Area Owner แล้วก็หน่วยงาน Safety แล้วก็ตัวแทนจากทีมผู้รับเหมานะครับจะต้องเข้ามาทำการจัดทำ JSEA นะครับในส่วนของ JSEA นะครับจะสมบูรณ์นะครับก็เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการส่วนแต่ละหน่วยงานนะครับซึ่งประกอบด้วยตัว Area Owner นะครับตัว Job Owner แล้วก็ผู้จัดการส่วนจากหน่วยงาน Safety นะครับในส่วนของประเภทของงานนะครับที่ต้องจัดทำ JSEA นะครับมี10ประเภทดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1งานประเภท Hot Work นะครับก็คืองานที่เกิดก่อให้เกิดประกายไฟนะครับในพื้นที่ Restricted Area นะครับ2ตัว Specific Work นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น7ประเภทนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีงานนั่งร้านนะครับงานนั่งร้านนะครับงานขุดนะครับงานเครนงานเครนก็จะเป็นแบบงานยกที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ แล้วก็งานอวกาศนะครับงานอวกาศนะครับงานใกล้ไร้ส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับงานประดาน้ำนะครับ1 2 3 4 5 6 7งานล้างงานขุดงานเครนจะลบนะทีนี้ทำไมมันจะได้ส่วนที่เหลือก็เติมไปจะลบทำไมครับปิดถนนเนี่ยลืมคุณจะไปตั้งห้าไปห้าแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวให้เราต่อไอ้ส่วนที่เหลือมันจะไปลบทำไมครบเก้าอยู่ดีใช่ป่ะครับเก็บใหม่ก็ได้ไม่ได้ต่อไปนะครับก็หลังจากตัว specific work นะครับครบไปแล้วนะครับไอ้ส่วนงานประเภทที่สามก็คืองานตัวฮอตงานตัวฮอตแท็ปปิ้งนะครับตัวต่อไปนะครับงานประเภทที่4ก็คืองานที่มีมาตรการป้องกันการตกจากที่สูงนะครับเช่นงานการงานใช้คนใช้กระเช้าขนส่งคนโดยสารนะครับ5ก็คืองานวอเตอร์งานไฮวอเตอร์เพชเชอร์เจ็ตนะครับ6งานเพชเชอร์เทสนะครับ7งานไลน์ฟักชิ่งนะครับ8งานออนไลน์สต็อปลีกนะครับ9งานที่มีการงานที่มีผลกระทบต่อร่างกายนะครับในการปนเปื้อนของโลหะหนักนะครับ10งานที่ใช้ต่อท่อหรือว่าท่อยานะครับเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อใช้ในการขนส่งสารเคมีหรือสารไฮโดรคาร์บอนนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ครับเป็นไอเอเมอร์เจนซี่เอเมอร์เจนซี่รู้จักพี่ให้เด็ดก่อนถ้าแต่ชอบก็ได้ก่อนเอาพีเอ็มก่อนได้มันจะได้ขอพีเอ็มนะครับพีเอ็มก็คื
ตัว process safety management นะครับก็คือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะครับในกระบวนการผลิตนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครับเช่นการระเบิดการเกิดไฟไหม้นะครับและลดโอกาสการเกิดอันเพนชัดดาวนะครับโดยมีหลักการดังต่อไปนี้1ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารไวไฟสารมีพิษสูงนะครับ2เมื่อเกิดการรั่วไหลของสารไวไฟสารมีพิษสูงแล้วจะต้องมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเช่นมีการติดตั้งระบบออโตเมติกของไฟวอเตอร์นะครับหรือระบบดีลูทวาล์วเป็นต้นนะครับในส่วนของ PSM นะครับประกอบด้วย14 element ดังต่อไปนี้นะครับ1 employee participation นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนนะครับซึ่งจะต้องพนักงานทุกคนนะครับจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของ process safety ของ PSM ทุก element นะครับและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงนะครับรวมทั้งจะต้องมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนะครับที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเนี่ยมีพันธะร่วมกันนะครับ2process safety information นะครับก็คือข้อมูลด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนะครับบริษัทเนี่ยจะต้องจัดเตรียมข้อมูลทางด้านวิศวกรรมนะครับ drawing นะครับให้ up to date และถูกต้องอยู่เสมอนะครับรวมทั้งข้อมูลทางด้าน hazard chemical นะครับเทคโนโลยีและ equipment ด้วยนะครับ3 process hazard analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการผลิตนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอันตรายในกระบวนการผลิตนะครับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันนะครับเพื่อลดผลกระทบไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับในส่วนของการประเมินความเสี่ยงนะครับจะต้องทำการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังต้องมีการทบทวนความถูกต้องนะครับอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยทุกๆ5ปีนะครับ4 mechanical integrity นะครับก็คือความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการกำหนดนะครับการบำรุงรักษานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้นะครับและจะต้องมีการจัดทำ procedure และ WI นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับ5นะครับตัว training นะครับ training ก็คือการฝึกอบรมนะครับจะต้องมีการกำหนด training need นะครับและ competency เนี่ยให้กับบุคลากรนะครับตามลักษณะความเสี่ยงของงานนะครับรวมทั้งจะต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยนะครับให้กับพนักงานและผู้รับเหมานะครับก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตนะครับ6นะครับตัว Contractor Safety Management นะครับก็คือการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมานะครับจะต้องมีการคัดเลือกผู้รับเหมานะครับโดยการประเมินผลงานด้านความปลอดภัยนะครับใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับในส่วนของผู้รับเหมานะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจะต้องเข้ารับการอบรมนะครับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตนะครับ 7 operating procedure นะครับก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับของหน่วยงาน operation นะครับรวมทั้งจะต้องมีการกำหนดค่า safety ภายใน operating window แล้วก็ alarm management นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตนะครับเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับ8 management of change นะครับหรือ MOC นะครับก็คือการจัดการความเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องมีการจัดตั้งทีมงานนะครับเพื่อดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานอย่างรอบคอบนะครับหลังจากจัดทำ MOC เสร็จแล้วนะครับจะต้องมีการจัดทำ procedure และ WI นะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าไปใช้งานนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มใช้งานนะครับ9 pre startup and safety review นะครับก็คือการทบทวนความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักรนะครับจะต้องมีการจัดทำ PSSR นะครับเมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่นะครับโดยใช้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเทคนิคหน่วยงานโอเปอเรชั่นหน่วยงานเมนเทนแนนซ์หน่วยงานเซฟตี้และหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับโดยใช้แบบฟอร์มนะครับในการเช็คลิสต์เมื่อทำการตรวจสอบแล้วนะครับจะส่งให้ผู้จัดการส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับเข้าทำการเซ็นรับรองและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายนะครับของหน่วยงานการผลิตนะครับเซ็นอนุมัตินะครับจึงจะเริ่มเดินเครื่องจักรได้นะครับ10 permit to work and non routine work นะครับก็คือการขออนุญาตทำงานและการขออนุญาตทำงานพิเศษนะครับจะต้องขอใบอนุญาตทำงานจากหน่วยงานโอเปอเรชั่นนะครับในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักรหรือมีการซ่อมบำรุงนะครับที่ไม่ใช่งานประจำนะครับโดยหน่วยงานโอเปอเรชั่นเนี่ยจะต้องทำการเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับ11นะครับ emergency planning นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะครับจะต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องมีการ2แผนฉุกเฉินนะครับระดับ1 2 3ตามความถี่ที่เหมาะสมนะครับและนอกจากนี้นะครับยังต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับในส่วนของบริษัท TLC Gicon นะครับกำหนดให้มีการทดสอบระบบไฟปั๊มนะครับทุกวันศุกร์นะครับ
และมีการกำหนดให้ทำการทดสอบสัญญาณเตือนภัยนะครับทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 13:00 น.นะครับ12 incident investigation นะครับก็คือการสืบสวนอุบัติการนะครับจะต้องทำการสืบสวนอุบัติเหตุอุบัติการเนียมิตนะครับโดยใช้ผู้ที่มีความชำนาญนะครับเพื่อหาปัญหารากเหง้าที่แท้จริงนะครับและกำหนดมาตรการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดซ้ำนะครับโดยจะต้องทำการสืบสวนภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะครับโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องเข้ารับการสืบสวนด้วยนะครับนอกจากนี้ผลของการสืบสวนนะครับจะต้องเก็บบันทึกไว้เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีนะครับ13 complaint audit นะครับก็คือการตรวจประเมินนะครับการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับเช่นจะต้องมีการตรวจประเมินความสอดคล้องนะครับในการดำเนินงานของระบบนะครับโดยใช้บุคลากรที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมหรือทีมออดิเตอร์นะครับจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรอ.กำหนดนะครับและจะต้องผ่านการอบรมจากกรอ.ด้วยนะครับโดยจะต้องมีการตรวจสอบแบบภายในนะครับหรือที่เรียกว่าตัว internal audit นะครับทุก1ปีและส่งผลให้กับ external audit เนี่ยทุก3ปีนะครับ14นะครับก็คือ trade secret นะครับก็คือความลับทางการค้านะครับบริษัทเนี่ยจะต้องไม่ปิดข้อมูลนะครับที่พนักงานจะนำไปใช้ในการทำจัดทำตัวระบบ PSM นะครับก็จะเหลืออย่างเดียวคือ emergency response แสดงบทโลบทบาทของเราอยู่ต่อ emergency response ในการสุดท้ายอันนี้ก็ที่ให้เป็น